ดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ200ปีนะคะขณะที่การอพยพผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนจะเข้าสู่หน้าฝนนั้นยังไม่มีความคืบหน้ามากนักค่ะและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีเหตุแผ่นดินไหวในพม่าเกิดขึ้นและวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.4 ริกเตอร์ค่ะแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นที่เขตสกายเมืองมนยามีประชากรมากเป็นอันดับ6ของพม่านะคะศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดิน100กิโลเมตรจนขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือมีผู้เสียชีวิตเขตสกายอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของพม่าซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศอินเดียค่ะเมื่อวานนี้ชาวเฮติประมาณ700คนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวและเดินขบวนไปตามท้องถนนในกรุงปอร์โตแปรงเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเนื่องในวาระครบรอบ2เดือนประชาชนบางส่วนนำดอกไม้ไปวางไว้ตามอาคารที่พังถล่มลงมาแต่วันเดียวกันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อตำรวจชาวเฮติคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตในกรุงปอร์โตแปรงเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นและประชาชนเรียกร้องให้เพิ่มกำลังตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้ก่อเหตุเนื่องจากแผ่นดินไหวทำให้นักโทษหลายพันคนหนีออกมาได้และก่อเหตุปล้นสะดมร้านค้ารวมถึงดักปล้นรถที่ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์แม้จะผ่านไป2เดือนแล้วแต่คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ 600,000 คนยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์ใต้ผืนผ้าใบและบางครอบครัวมีเพียงเตียงหลังเดียวเท่านั้นตามกำหนดการเดิมคนเหล่านี้จะต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านพักชั่วคราวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีครอบครัวใดย้ายออกไปแม้แต่รายเดียวทั้งที่ฤดูฝนกำลังใกล้เข้ามาแล้วเมื่อถึงเวลานั้นพายุฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่และอาจจะกลายเป็นภัยพิบัติซ้ำสองค่ะแม้รัฐบาลของเฮติระบุว่าเรื่องนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้เนื่องจากปัญหาขาดแคลนเงินและที่ดินที่จะใช้สร้างบ้านพักชั่วคราวส่วนที่อินโดนีเซียนั้นมีการซ้อมรับมือเหตุก่อการร้ายหลายจุดทั่วกรุงจาการ์ตานะคะก่อนที่ประธานาธิบดีของสหรัฐจะเดินทางมาเยือนในภายในเดือนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอินโดนีเซียซ้อมรับมือการก่อการร้ายที่อาคารตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งมีการซ้อมช่วยเหลือตัวประกันเพื่อเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยแก่นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียในเดือนนี้นอกจากนี้ยังมีการซ้อมที่ทะเลโรงแรมและศูนย์กลางการคมนาคมต่างๆทั่วกรุงจาการ์ตาและเมืองใหญ่ด้วยสังเกตการการเลือกตั้งจากชาติตะวันตกวิจารณ์รัฐบาลฟิลิปปินส์ว่าเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบการลงคะแนนอัตโนมัติน้อยเกินไปจึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบทั้งระบบให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาในการนับคะแนนและส่งข้อมูลจากหน่วยเลือกตั้ง 350,000 หน่วยในวันที่10พฤษภาคมนี้ได้รวมถึงสามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่เกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งในปากีสถาน2ครั้งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ในเมืองลาฮอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45คนค่ะในจำนวนนี้ก็มีทหาร9นายและมีผู้บาดเจ็บราว100คนหลังจากนั้นเกิดเหตุระเบิดอีก5ครั้งในเวลาเพียง2ชั่วโมงที่เมืองอิกบาวแต่ไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บส่วนวันนี้ที่หุบเขาสวอตก็เกิดเหตุระเบิดพลีชีพซึ่งพุ่งเป้าสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนนี่เป็นพายุทรายที่เกิดขึ้นในจังหวัดโฮตันทางตะวันตกของเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีนนะคะทางจังหวัดนั้นปกคลุมไปด้วยฝุ่นทรายสีส้มส่งผลกระทบถึงทัศนวิสัยในการขับขี่รถยนต์บางพื้นที่แทบจะเป็นศูนย์ค่ะและพายุทรายแบบนี้น่าจะมีไปถึงวันที่16มีนาคมแต่จะลดความรุนแรงลงและทางการเกรงว่าพายุทรายจะทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายทางการของญี่ปุ่นสอบสวนนายพีทเบทูเน่นักรณรงค์ชาวนิวซีแลนด์ที่ต่อต้านการล่าวานของกลุ่มซีเชฟเพิร์ดการสอบสวนมีขึ้นบนเรือโชนันมารู2ซึ่งเทียบท่าอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่านายเบทูเน่แอบขึ้นเรือขณะล่าวานอยู่ในทะเลและถูกจับตัวได้เมื่อ4สัปดาห์ก่อนความพยายามต่อต้านการล่าวานของกลุ่มซีเชฟเพิร์ดสร้างความขุ่นเคืองให้แก่ญี่ปุ่นมากซึ่งทางการระบุว่าการล่าวานเป็นประเพณีที่สำคัญของญี่ปุ่นค่ะ
ส่วนช่วงไทยบันเทิงในช่วงนี้นะคะคุณพิมนารามีรายละเอียดของสถานที่กิจกรรมวัฒนธรรมหลายแห่งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่บริเวณถนนราชดำเนินนั้นต้องปิดให้บริการชั่วคราวจากการชุมนุมที่จะมีขึ้นนะคะคุณพิมนาราคะมีจุดไหนที่ปิดให้บริการบ้างคะมีหลายที่ทีเดียวค่ะก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วก็พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์รวมถึงหลายๆที่ย่านท้องสนามหลวงค่ะนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะคะไม่มีโอกาสได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์หลายแห่งย่านสนามหลวงค่ะเนื่องจากปิดให้บริการเฉพาะกิจสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีของโรงละครแห่งชาติในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสามารถนำบัตรมาคืนหรือใช้ชมในรอบต่อไปได้ค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติไม่น้อยกว่า 1,000 คนเข้ามาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแต่เสาร์อาทิตย์นี้พิพิธภัณฑ์ต้องสูญเสียรายได้ถึงกว่า 70,000 บาทเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ต้องปิดให้บริการเพื่อความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งพลาดโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ I was expect to see the culture thing and historical thing actually I'm interested about design of Thaiนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีคนนี้ตั้งใจเข้าชมโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดพระแก้วยังหวังว่าจะได้มีโอกาสเข้าชมก่อนที่จะเดินทางกลับในวันพุธนี้กรมศิลปากรเนี่ยได้มีความห่วงกังวลว่าบริเวณแถบนี้เป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ได้ขอให้สถานที่ในความดูแลของกรมศิลปากรเนี่ยได้ปิดทำการหลายแห่งนะคะการดูแลนะคะก็เป็นโดยภาวะมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์นะคะเพียงแต่ว่าเราปิดอาคารนะคะไม่ให้มีการบริการเข้าชมไม่ให้มีใครเข้าถึงโบราณวัตถุศิลปวัตถุและนอกจากนี้เราก็มียามเขตประจำในพื้นที่นะคะตรวจตาดูแลทั้งตลอด24ชั่วโมงค่ะเป็นครั้งแรกที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครปิดบริการเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองซึ่งได้เตรียมมาตรการรองรับเหตุการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นโดยจัดเวรยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและซักซ้อมการใช้เครื่องมือดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินปกติแล้วค่ะอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรอรับเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้นำอุปกรณ์มาเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้และถังก๊าซฮารอนนี้ค่ะคือสารเคมีดับเพลิงที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดเตรียมไว้เพื่อดับเพลิงสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุเพื่อไม่เป็นการทำลายโบราณวัตถุภายในค่ะนอกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วยังมีสถานที่สำคัญในบริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียงอีกหลายแห่งที่ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษถึงวันที่14มีนาคมเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีโรงละครแห่งชาติสำนักการสังคีตและหอสมุดแห่งชาติและสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีของโรงละครแห่งชาติในช่วงระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมไปแล้วสามารถนำบัตรมาคืนหรือใช้ชมในรอบต่อไปได้สาวิตรีเลิศลำวณิชทีวีไทยรายงานความผูกพันต่อบ้านเกิดเมืองเหนือของศิลปิน10คนนะคะสะท้อนผ่านภาพวาดหลากหลายเทคนิคและแนวคิดนะคะในนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยไทยล้านนาค่ะแหวกเป็นทางเดินของทุ่งดอกไม้ที่ปลูกไว้ให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ถ่ายภาพเป็นภาพความประทับใจสำหรับสรพงษ์สีชมพูจิตรกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ถ่ายทอดเป็นภาพสีน้ำมันบนผ้าใบผลงานชุดนี้จัดแสดงในนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยไทยล้านนาร่วมกับศิลปินเหนือทั้งจากเชียงใหม่และเชียงรายรวม10คนเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่งดงามของไทยล้านนาเอกลักษณ์จริงๆของล้านนาจริงแล้วก็มักจะสื่อในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่างานของพวกผมนี่เป็นเขาเรียกว่าอย่างชื่องานเนี่ยเป็นคอนเทมพอรารีเนี่ยก็คือร่วมสมัยก็จะคือความร่วมสมัยคือเราใช้สีที่มันเป็นค่อนข้างเป็นสีฝรั่งสีน้ำมันสีอะไรเงี้ยนะก็จะแบบแต่ว่านำทิวทัศน์หรือบรรยากาศอะไรแถวภาคเหนือเอามาสื่อเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เห็นเด่นชัดในงานศิลปะล้านนาหนีไม่พ้นความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างภาพเด็กหญิงสบายของอนันต์ราชวังอินที่ใช้ลูกสาวเป็นตัวแทนของความไร้เดียงสาที่กำลังเรียนรู้พระธรรมและจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีดั่งดอกบัวที่กำลังงอกงามส่องแสงเช่นเดียวกับผลงานอีกหลายชิ้นที่สะท้อนความศรัทธาในพุทธศาสนาและความเชื่อของชาวไทยล้านนาคนทางเหนือเราก็จะยึดส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็
อย่างผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยตามชนบทตอนนี้ค่ะเวลาเขาทุกวันพระเนี่ยเขาก็จะไปวัดนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไปนอนที่วัดด้วยค่ะแล้วก็จะบางพื้นที่เนี่ยยังใส่ผ้าถุงแบบว่าลายพื้นเมืองเอาดอกไม้เหน็บแล้วก็จะดำเนินชีวิตแบบว่าด้วยหลักพุทธศาสนาค่ะผลงานของศิลปินมืออาชีพไม่เพียงเกิดจากความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความงดงามของทิวทัศน์และศิลปะวัฒนธรรมไทยล้านนาอันเป็นบ้านเกิดของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปจัดกิจกรรมศิลปะให้แก่เยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยไทยล้านนาได้ถึงวันที่15มีนาคมนี้ที่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้